จังหวัดเลยลมแรงไหมลมไม่แรงเท่ากับท่านภูเขาเยอะค่ะภูเขาเยอะเลยบังลมไว้ไม่แรงค่ะถ้าภาคอีสานภาคอื่นนี่จะหนาวนะลมพัดแรงถึงบางคนก็พัดบ้านโยกเลยเคยไปอยู่บ้านเขานะอู้นอนไม่หลับเลยลมแรงขนาดนั้นที่บ้านลมไม่ค่อยแรงสบายดีค่ะบรรดาโหลมวิวพัดเกิดจากเวลาเมื่อวานพ่อครูเลยมาเทศที่ชั้น4เลยเพราะว่าเทศข้างล่างโอ้ลมแรงอะไรมาเทศชั้น4แล้วก็ประชาดินก็อยู่ในห้องดูเรียนทำก็อยู่ที่บ้านเรียกว่าแยกย้ายกันแต่ว่าออกร่วมกันได้นะอาศัยเทคโนโลยีซูมไม่ได้ใช้ซูมใช้โปรแกรมอื่นแต่ว่าก็ออกได้เหมือนกับเราเหมือนกับเราเหมือนกับเราเนี่ยแหละเข้ามาตอนนี้ก็เหมือนกับที่เลยนะสการเตกครับกันครับเจริญธรรมสำนึกดีมีสัมมาตาเจียาวตาเจียาวครับกราบนมัสการค่ะท่านอาจารย์นะพ่อครูจะมากรุงเทพวันที่10จะมาผ่าตัดตาหรอคะเป็นต้อหรอคะหรือว่าเป็นอะไรใช่ต้อกระจกนะอ๋อต้องจบหนูตกลงหนูจะเข้าไปวันอาทิตย์ที่16นะคะแต่ว่าถ้าพ่อครูไม่อยู่ก็ขอให้พระอาจารย์ทั้งสองท่านอยู่หนูจะไปนะถ้าไม่มีใครอยู่หนูก็ไม่ไปนะคะไปแล้วไม่รู้จะไปไม่ต้องไปคิดล่วงหน้ามากก็ซูมมาคุยวันนี้อยู่ไหมเนี่ยได้ค่ะได้ตอนเช้าคิดล่วงหน้าไปไกลมันก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงได้ค่ะได้วันนี้วันจันทร์วันเสาร์ที่7มกราคม2565เดี๋ยวอาตมาขอตัวไปคุยกับเด็กคนนี้พบเด็กนิมนต์เตคุยกับโยมต่อนะครับได้เลยของวันนี้คุณเพื่อเข้ามาด้วยใครเข้ามาก่อนเนี่ยตึงซื่อสุวรรณาอืมกราบราชการท่านสมณะแสนดินท่านสมณะดินไทยเจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านครับเจริญธรรมวาเสดอเมริกาน่าจะหนาวกว่าหนาวอยู่เนาะแต่ว่าอยู่ในห้องก็เลยสบายสบายวันนี้กาญจนบุรี17องศาครับวันนี้โอ้หนาวกว่าที่บ้านได้เองเนาะที่สุพรรณหนาวตอนนี้อยู่ที่กาญจนบุรีแล้วครับอยู่ที่บ้านนะครับกราบนมัสการท่านสมณะค่ะเจริญธรรมพี่น้องค่ะยะลาตอนนี้ฝนกำลังตกค่ะจังหวัดยะลาค่ะยะลาโอ้มึงทางใต้นี่ไม่มีหนาวนะเหมือนที่อินโดนีเซียก็ไม่หนาวกรุงเทพนี่ก็ เรียนแบบเขาไม่หนาวเหมือนกันกรุงเทพอุ่นตลอดนะคะอบอ้าวตลอดนะคะพระอาจารย์จะร้อนจะเย็นจะอุ่นยังไงเราก็มาร่วมรับฟังกันนะบรรยากาศสบายสบายนะอุ่นพอดีพอดีนะมาร่วมแบ่งปันกันหรือว่าเป็นการให้มาใส่บาตรใส่บาตรก่อนไปใส่บาตรที่สันติอโศกใส่บาทในซูมนี่ก่อนค่ะหาซื้อเริ่มก่อนเลยกันนะกราบนมัสการพ่อท่านด้วยสุดเสียงก้าวกราบนมัสการท่านดินตายกราบนมัสการท่านแสนดินเจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านวันนี้สรุปพุทธศาสนาตามภูมิเมื่อคืนนี้คุณสว่างแสงขวัญดาวได้ SNS มาคุยเรื่องตลาดอาริยะ 1. ไม่มีการจ้างมีแต่จิตอาสา 2. คนที่มีมาซื้อของไม่แย่งชิงไม่ทะเลาะ กัน 3. ชาวอโศกได้ให้แสดงเป็นภาษากายอันสงบและพ่อท่านเดชเทศในการตลาดอาริยะสังคมสาธารณโภคีซึ่งมีในโลกตอนต้น
คือสมัยพระพุทธเจ้าซึ่งบริหารหมู่สงฆ์ซึ่งปัจจุบันได้เกิดที่พ่อท่านพาทำคือชาวอโศกทำได้อันไม่สาเปกโขไม่หวังสิ่งตอบแทนในทานสูตรทานเสร็จจบตรงนั้นตลาดอริยะเกิดจากกลุ่มคนเป็นสาธารณโภคีมีที่มีเศรษฐกิจหรือสังคมที่บริโภคร่วมกันสุดยอดของเศรษฐศาสตร์สุดยอดของสังคมศาสตร์สุดยอดของรัฐศาสตร์ไม่ได้เอาเปรียบเอารัดเสียสละจนเกือบหมดเนื้อหมดตัวสิ่งนี้เกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2523ที่สันติอโศกเป็นเริ่มต้นต่อมาที่ปฐมอโศกและสุดท้ายก็ที่บ้านราชธานีอโศกเกิดขึ้นผู้ผัสสะก็เกิดเวทนา108เวทนา5ได้แก่เกิดจากกายเป็นปัจจัยและเกิดจากจิตเตสสิกเป็นปัจจัยขาดทุนคือกำไรของเราขาดทุนของเราคือกำไรของเรากราบนมัสการขอบพระคุณครับสาธุทางซื้อสรุปได้กระชับดีมากเลยครับแต่เมื่อวานนี้มาอยู่ในห้องกับพ่อครูโอ้บรรยากาศพ่อครูเทศถ้าเราสังเกตนะไวมากเลยคือเตรียมเรื่องมาเยอะแต่พร้อมจะพูดเวลาแทบจะไม่พอเลยพูดจนลืมไอเลยอ่ะ โอ้ใหญ่จะแต่เนื้อหาดีกระชับดีครับต่อไปไออาสวนาใช่ไหมใช่ค่ะกราบนักการพระอาจารย์ค่ะคือรู้เท่าที่หนูศึกษามาอย่างพูดถึงสมัยพุทธกาลมีชนินสามพี่น้องใช่ไหมชนินสามพี่น้องคือทุกภาพในย้อนไปในอดีตเนี่ยพระพุทธเจ้าปัตตุมุตตระไปมีพุทธธรรมไหนว่าอนาคตเนี่ยจะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ในยุค ของพระพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธใช่ไหมหนูว่าคนเราถึงแม้ว่าเคยอดีตเคยเจอพระเจ้ามาแล้วแต่ก็ยังหนีไม่พ้นที่จะต้องไปหลงทางครับเพราะมิจฉาทิฏฐิเช่นชานินสามพี่น้องก็เล่นไฟเล่นนู่นเล่นนี่อะไรอย่างเงี้ยหนูก็ชีวิตชาตินี้หนูก็คบคุณกับพวกละที่ยอมแล้วว่ามันเป็นเทวานิยมเยอะทั้งเพื่อนทั้งทางพุทธทั้งทางอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยว่าอนาคตต่อไปพบชาติต่อไปต้องเจอกันอีกเราจะไปหลงทางอีกค่ะพระอาจารย์ค่ะกับนักสการ์ค่ะก็ถ้าจะไม่หลงทางก็ต้องมาทางนี้แหละจะไม่หลงใช่หนูก็ใจมาทางนี้แล้วค่ะแล้วก็มาแล้วก็ต้องปฏิบัติให้มันแบบไปทางเดียวกันนะค่ะแต่ถือศีลนี่แหละถือศีลกินเจแล้วก็มีสมาธิที่มุ่งที่จะลดละกิเลสด้วยกันค่ะชีวิตจะมั่นใจไม่ไปทางอื่นถ้ารู้สึกนั้นก็เกิดมากี่ชาติกี่ชาติก็จะอยู่อย่างนี้แหละอ๋อค่ะก็ต้องมาเจอกันใช่ค่ะใช่แต่ถ้าเผลอไปผิดศีลอาจจะต้องไปใช้วิบากกว่าจะไปเจอไม่รู้แล้วผิดไปมากแค่ไหนก็จะไปตามนั้นนะบอกกฎแห่งกรรมยุติธรรมที่สุดเข้าใจนะต่อไปอเมริกาบ้างการนมัสการค่ะท่านดินไทยแล้วก็เจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านค่ะก็นานๆทีมารายงานตัวนะคะก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะก็มีเล็กๆน้อยๆหลายๆอย่างก็เรื่องตลาดอริยะนี่ก็รู้สึกประทับใจนะคะโดยเฉพาะตอนที่ดูคลิปของรายการ PBS ที่เอามาออกรายการเนี่ยคือรู้สึกว่าเขาจับในรายในส่วนต่างๆของตลาดเนี่ยมาได้รู้สึกดีนะคะแล้วก็มีการสัมภาษณ์ชาวบ้านด้วยว่าเขารู้สึกยังไงอะไรก็รู้สึกว่าดีนะคะเพราะว่าเราทำอะไรแล้วคือคนชุมชนชาวชุมชนรู้แล้วเขาก็ได้ประโยชน์แล้วการที่เราสามารถถ่ายทอดออกไปให้คนข้างนอกได้รับรู้เนี่ยนับว่าเป็นเรื่องเป็นสิ่งที่ดีค่ะคือนอกจากเราจะให้เขารับรู้ว่า
เรามีของดีๆที่อยากจะแบ่งปันแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถแพร่กระจายวัฒนธรรมของชาวอโศกให้คนข้างนอกได้รับรู้ด้วยก็รู้สึกว่าประทับใจในส่วนนั้นส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่มีโอกาสได้ไปร่วมนะคะดูอยู่ที่บ้านเนี่ยจริงๆแล้วก็อาจจะเรียกว่าอิจฉาเล็กๆนะคะ ที่ไม่มีโอกาสได้ไปก็รู้สึกเสียดายอยู่นะคะแต่พอได้ดูในเหตุการณ์ช่วงสรุปแล้วก็รู้สึกว่าต้องขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านแล้วก็ทุกท่านเลยนะคะที่มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมดีๆเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆไม่ใช่เรื่องง่ายเลยก็คือเห็นพี่น้องร่วมมือร่วมใจแล้วก็ร่วมแรงกันแข็งขันแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะมาพูดถึงก็คือเรื่องของกิเลสนะเมื่อก่อนเนี่ยจะเข้าใจว่ากิเลสเนี่ยแบ่งออกเป็น2อย่างคือกามกับอัตตาแต่ไปๆมาๆแล้วมีความรู้สึกว่าทุกๆอย่างมันเหมือนกับเป็นอัตตาหมดนี่อาจจะไม่แน่ใจว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐินะคะแต่คิดว่าทุกๆอย่างเลยไม่ว่าเราเป็นสิ่งที่เราชอบหรือเราไม่ชอบเนี่ยที่มันมากลายเป็นตัวเป็นตนของเราเนี่ยมันคืออัตตาทั้งหมดเลยไม่ทราบว่ามันถูกหรือเปล่านะคะแล้วในส่วนที่เป็นอัตตาแล้วเนี่ยมันก็คือเป็นสิ่งที่ไม่จริงในจิตวิญญาณก็คือเข้าใจว่าจิตวิญญาณของมนุษย์น่าจะมีอยู่สองส่วนคือส่วนที่เป็นความจริงก็คือสัจจะกับส่วนที่เป็นความไม่จริงก็คือตัวอัตตาถ้าเกิดว่าเราสามารถล้างอัตตาได้หมดไม่ว่าสิ่งที่เราชอบไม่ชอบดูดหรือผลักออกไปเนี่ยมันก็จะเหลือสิ่งเดียวก็คือที่เรียกว่าสัจจะความเป็นสัจจะก็คือทุกจิตวิญญาณก็จะเป็นสัจจะเดียวกันก็คือเป็นหนึ่งเดียวอันนี้ก็ต้องขอสัมมาทิฏฐิจากท่านสมณะท่านดินไทยด้วยนะคะก็ขอไว้ประมาณแค่นี้ค่ะกับขอบพระคุณค่ะที่ว่าทุกอย่างก็เป็นอัตตาหมดนะก็ถูกอ่ะว่าอัตตานี่มี4อย่างจำได้ไหมมันมีอะไรนะโอราลิกาตาตั้งแต่วัตถุเข้าของสิ่งที่มันเป็นรูปอ่ะจับต้องได้เนี่ยโอราลิกาตานี่วัตถุนี่หนังสือนี่กำลังยกอันนี้ขึ้นมาดูและในนั้นก็มีแต่ว่ามีกามด้วยก็อยู่ในนั้นนั่นแหละที่เราสัมผัสเกี่ยวข้องกินอยู่หลับนอนเลยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในอัตตาแต่มันใหญ่อันนี้เล็กลงมาก็อะไรนะโอราลิกาแล้วก็มโนมยอัตตาใช่ไหมอัตตาสามมโนมยอัตตานี่มันลึกเข้ามาในนามธรรมละเป็นความคิดเป็นจิตวิญญาณที่ว่าเราไปยึดมั่นถือมั่นไป อะไรรู้สึกนึกคิดเนี่ยเป็นมโนมยอัตตาแล้วก็สุดท้ายอรูปอัตตาก็เล็กลงไปอีกนะเป็นนามธรรมซึ่งเราสัมผัสรู้ได้ยากกว่าไม่ตามลำดับจะว่าเป็นอัตตาทั้งหมดก็เป็นได้มีดูดมีผลักในความรู้สึกอะถ้ามันยังมีดูดมีผลักอยู่เนี่ยมันก็ยังมีอัตตาอยู่แต่ก็ต้องจับดีๆเราจะรู้ได้ละเอียดก็เพราะว่าเราละหยาบๆไปได้ก่อนได้ถึงมาตั้งแต่ภายนอกที่เราไปสัมผัสเกี่ยวข้องเนี่ยทำจนไม่รู้สึกว่ามันมีดูดมีผลักก็คือไม่มีอัตตาในเรื่องนั้นถ้ามันหมดแล้วจริงๆมันก็จะอ่านรู้ไปอีกนึกไปอ๋อเรารู้สึกนึกคิดยังไงกับเรื่องนะคนที่ไปเข้าคอร์สกับท่านอาจารย์หนึ่งอ่ะจะเจอคำถามนี้ไหมแล้วรู้สึกนึกคิดยังไงอย่างเงี้ยท่านก็จะกระตุ้นให้เราแบบมีสติทบทวนดูมันมีอย่างนี้ก็ได้เรียนรู้นั่นแหละมโนมยอัตตากับอรูปอัตตา
ก็ฝึกไปแล้วก็จะรู้ละเอียดมากขึ้นเราเข้าใจค่ะแต่อย่างเมื่อวานที่วันก่อนมีการทบทวนธรรมของสมณะแล้วก็สิกขมาสนะคะก็ฟังจับได้ว่าท่านสิกขมาสกล้าข้ามฝันก็พูดถึงว่าบางอย่างเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่รบกวนเรามันเหมือนกับทำเหมือนกับเป็นยุงที่แบบคือพอมันเข้ามาใกล้เรามันก็จะวี่วี่วี่ทำให้เราเกิดอาการรำคาญจิตรำคาญเนี่ยบางทีก็คือเป็นเหมือนกันนะคะคือบางทีเนี่ยอย่างเราเจอบุคคลที่เราแบบไม่ถูกคือมีอาการผลักกับเขาอยู่เนี่ยแม้ว่าเราจะเขาจะอยู่ถ้าเขาอยู่ใกล้ๆเราเข้ามาเนี่ยเราก็จะรู้สึกมีอาการรำคาญแบบนั้นเกิดขึ้นแต่ทันทีที่เขาแค่ออกจากบ้านไปแป๊บหนึ่งอ่ะไอ้วีนั่นมันก็ไปมันก็หายไปด้วยค่ะก็คือยังมีอาการแบบนั้นอยู่อ่ะค่ะก็คือจะพยายามล้างแต่ก็รู้สึกว่าฐานจิตที่หลังจากที่อย่างที่บอกว่าอย่างเวลาไปบ้านลาดเนี่ยวีแบบนั้นไม่มีเลยนะคะไม่มีวีแบบนั้นเลยแต่อาจจะยังไม่เจอบุคคลที่ทำให้เรารำคาญก็ได้แต่พอกลับมาถึงบุคคลที่เรามีอาการผลักแบบยาวนานมากแล้วเนี่ยคือมันก็กลับมามันก็มีอยู่ค่ะเพราะว่ามันเหมือนกับเขาก็ยังทำอะไรที่เรามีอาการผลักตัวนั้นอยู่แต่ก็รู้สึกว่าไอ้จิตฐานจิตของเราอ่ะมันไม่ได้ตั้งอยู่ระดับเดิมนะคะคือรู้สึกว่าเราสามารถถอยหนีมันออกมาคืออาจจะเรียกว่าอยู่เหนือมันได้มากกว่าตอนที่เราจากที่นี่ไปอ่ะคือมันไม่เท่ากับของเก่าแล้วแต่มันก็ไม่ได้ว่าลบทิ้งไปได้ 100% ก็เลยคิดว่ามันก็ได้รับรู้ถึงว่าเรามีก็มีการพัฒนาการขึ้นมาบ้างอ่ะก็คือก็ยินดีอ่ะไอ้วีวีวีเหมือนยุงเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นยังไงมันดูดแล้วมันผลักมันผลักอ่ะคือเรามีอาการรำคาญนะคะรำคาญไม่ชอบใจเล็กๆอย่างเงี้ยนะแต่จริงก็หงุดหงิดถ้ามาเข้าก็โมโหเลย ไม่ชอบใจถ้าเป็นยุงก็ไล่จับไล่เราไม่ฆ่าแล้วนะแต่ว่าไล่จับเอ้ยมันอยู่ตรงไหนนะอันนี้ผลจากที่เรารู้สึกอย่างนั้นแล้วก็ทำอย่างนั้นมันก็ทำให้เราแทนที่มันจะหลับได้มันจะง่วงมันก็เลยหายง่วงเลยนี่นี่เราคำนึงถึงโทษภัยที่มันจะเกิดอย่างนี้เราก็ตัดความรำคาญพระครูบอกว่าโอ้ยยุงมันเข้ามุ้งมาแล้วก็ออกมานอนนอกมุ้งสิยุงจะได้ไม่กัดนะที่ผมมาเคยเจอนะไอ้หาพระครูอ่ะเฮ้ยดูในมุ้งโอ้ตัวอ้วนปี๋เลยนะก่อยยังไงแสดงว่ากัดพระครูทั้งคืนเลยนะถามว่าพระครูรู้สึกมั้ยไม่อ่ะไม่รู้สึกจะเป็นอาตมานี้ไม่ได้นะก็เหมือนคุณรักใจนะมานอนไม่หลับแน่เลยถ้ามันมาวิวๆอยู่ข้างในนะมาต้องมีไอ้มุ้งเล็กๆนี่ให้ดูนี่นี่เป็นอย่างนี้นี่เคยจับได้แล้วเราไปปล่อยนี่ผ้ามุ้งต้องสีขาวนะจะได้เห็นตัวชัดๆเราไม่ฆ่าแล้วแต่ต้องฉลาดที่จะแบบเลี่ยงไม่ให้เขามาทำร้ายเราแล้วเราก็ไม่ทำร้ายเขาเงี้ยน่าจะอยู่กันได้แต่ความรำคาญเนี่ยโอ้ไม่ง่ายยังไงมันเป็นตัวไม่ชอบใจตัวโทสะเล็กๆมันก็ละเอียดแล้วเราจับได้นี่ก็เก่งนะกำลังหาวิธีแล้วก็ศึกษาเอ้ยทำไงเปรียบเทียบเอ้ยมาอยู่บ้านลาดเนี่ยเราไม่มีความรู้สึกอย่างนี้เนาะบางคนนะเพราะอะไรอย่างธรรมะก็นี่ก็ระลึกได้ว่าเออเรามาใหม่ๆก่อนก็แบบมันมีศรัทธาเราอ่อนน้อมถ่อมตนอะไรเงี้ยตัวตนเราน้อยไงอัตตาเราไม่ค่อยมีใครว่ายังไงก็อ้าวตามไม่ถือสาไม่เพ่งโทษมันก็ไม่มีตัวรำคาญนะแต่พอเรากลับมาอยู่ที่บ้านมันคุ้นเคยกันแล้วมันชินแล้วเราก็ใหญ่จริงๆด้วยถ้าอยู่ที่บ้าน
ตัวตนทั้งทิฏฐิมานะอะไรต่างก็เยอะอยู่เนี่ยพอเราเทียบเคียงได้ละเอียดพอจับได้งี้เราก็รู้สึกเออทั้งเราต้องเพิ่มตัวแบบลดตัวลดตนอ่ะตั้งจิตไว้ก่อนเลยว่าเออเนี่ยขอน้อมทำตัวไม่ควรรับใช้นะแม้ภาษาเนี่ยเป็นลูกของเราเป็นญาติที่คนสนิทเราเป็นผู้ใหญ่กว่าก็ตามแต่ก็ตั้งจิตแล้วอ่อนน้อมไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปนอบไหว้อะไรแต่ว่าเรารับฟังเขาเยอะๆรับฟังเขาเยอะๆแล้วก็เออพร้อมจะแบบเป็นผู้รับใช้อ่ะมีอะไรจะช่วยจะบริการให้เขาเป็นผู้ให้ก็ดีกว่าถ้าตั้งจิตอย่างนี้มันก็จะไม่ค่อยเกิดลำคาญตั้งใจจะเออฟังเขาพูดศึกษาดูเขาพูดอะไรเขาบอกอะไรก็เขาทำอะไรก็สื่ออะไรยังไงสงสัยก็ถามได้แล้วก็แบ่งปันกันช่วยเหลือเรามีธรรมะอะไรก็เออมันน่าจะทำอย่างนี้อย่างนี้เออพูดคุยกันได้มันก็ในมีปฏิสัมพันธ์ยืดหยุ่นกันพร้อมจะให้อภัยไม่ถือสาสี่ให้ไม่หกเนี่ยแก้ลำคาญได้แล้วก็เมื่อกี้ย้อนไปที่พูดถึงเรื่องที่คุณนุ่นตะวันรุ่งเข้ามาทำสกู๊ปนะไปออกไทย PBS โอ้กันมาว่าเป็นปีนี้ปีใหม่นี่มันเริ่มศักราชที่แบบว่าเปิดตัวชาวอโศกนะทุกครั้งเนี่ยไม่มีสื่อโดยเฉพาะสื่อหลักนะอย่างช่องไทย PBS เนี่ยก็ไม่มาหรอกมาเคยมาถ่ายทำก็ตอนที่แบบมีเรื่องกับชาวบ้านนั่นเองแล้วก็แบบเอาจุดที่มันไม่ดีออกไปสื่อได้จำไปแต่ครั้งนี้มาแสดงว่าแล้วที่มาได้ก็ตะวันรุ่งไงตะวันรุ่งก็เป็นญาติธรรมอ่ะมากราบพระครูแล้วก็เออนะถือโอกาสไม่ดูนะหรือว่าก็ตั้งใจที่จะมาทำสกู๊ปมันมีรายการของเขาอ่ะมาทำแล้วก็มืออาชีพนะการถ่ายทำการตัดต่อการอะไรต่างๆมันโอเคอ่ะดีมากเลยเห็นว่ายอดวิวตอนนี้2ล้านถึง3ล้านแล้วมั้งเขาบอกว่าคลิปของไทยพีเอสเนี่ยปกติเป็นร้อยคนดูเป็นร้อยแต่นี่ขึ้นเป็นล้านมันเหมือนอะไรนะเหมือนไอ้ที่เขาไอ้อะไรที่มาหลอกให้ลงทุนอ่ะลงทุนร้อยได้ล้านนี่โอ้โหคนดูเป็นล้านเดือนแล้วนี่เริ่มปีใหม่จากที่ไม่เคยมีสื่อมาออกไปคนก็แล้วก็ดูคอมเมนต์เขาก็ชื่นชมกันนะหลายคนอยากมาดูเดี๋ยวต่อไปพวกเราต้องมาช่วยกันต้อนรับคนจะมาเยอะยังมีสามีอีกวิธีแก้ไม่ให้แบบน้ำลายไหลอยากมาก็คือมาจริงๆเลยเนี่ยโอเคจะไปฟังคุณยุพินมาในสองพี่น้องมาเรียงๆกันเลยนะกราบนมัสการท่านสมณะค่ะเจริญธรรมทุกท่านค่ะวันนี้ขอมารายงานเรื่องสวนปันสุขที่ได้ทำไว้ค่ะคือแล้วก็จะมาสารภาพหลุดมือไปด้วยคือตั้งแต่ที่ตั้งตะบะไว้ว่าจะกินมื้อเดียวหลังปีใหม่นี้มีเมื่อวานเนี่ยค่ะคือทำกับข้าวไปในสวนสายปิโตไปก็ไปกินข้าวในสวนแล้วคราวนี้พอช่วงเช้าอ่ะเรากินไปแล้วนี่เอากับข้าวสายปิโตไปนั่งกินแล้วกินเช้าหน่อยเพราะเมื่อวานนี้ลงงานแต่เช้าอ่ะค่ะแล้วพอสัก 11:00 นเนี่ยก็ข้าวมันอยู่ในพินโตอีกมันก็เหลืออีกอะไรอีกก็เลยหลุดกินไปคือกิเลสอ่ะมันไปบอกฉลองซุ้มใหม่พอดีสั่งซุ้มสั่งแค่มาตั้งไว้ในสวนน่ะไอ้บรรยากาศทั้งนั้นมันให้มันก็เลยแพ้กิเลสไปกิน2มื้อตอนนี้ก็ในสวนก็จะถ่ายรูปส่งมาเพราะว่าเดี๋ยวจะถ่ายรูปไอ้กิเลสมันก็ยังสั่งอีกว่า
ย่าเพิ่งไปถ่ายเลยมันยังไม่เห็นต้นผักมันยังไม่สวยมันก็ยังคัดค้านว่าอย่าเพิ่งไปถ่ายนะตอนนี้ก็เลยสั่งเรื่องพันผักซื้อไว้บ้างอะไรบ้างแล้วก็มีขอบ้างก็ขอไปทางอาสินพุทธว่าส่งมาให้บ้างพันผักนั้นนี้อะไรเงี้ยที่บ้านเยอะๆจะเลยบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาสินแรกแต่ตอนนี้อันไหนที่ได้มาฟรีก็ใช้สินแรกพันผักก็เลยจะมาสารภาพเรื่องการหลุดมือไปเมื่อวานนี้ด้วยค่ะคราวนี้ก็จับทางกิเลสได้แล้วว่า1เขาหลอกล่อเราเนี่ยเรารู้แล้วว่าอย่าอ่านใจเยอะๆคุยเขาเยอะๆอย่าให้หลุดไปอีกก็เมื่อวานนี้ก็ถือว่าฉลองกิเลสมันให้ฉลองซุ้มใหม่แค่ใหม่ก็เวลาไปหลุดไปมือนึงก็เลยเอาตรงนี้ก็มาแชร์แล้วก็มาสารภาพในหมู่กลุ่มค่ะประมาณนี้ค่ะท่านสามนาค่ะสาธุค่ะสาธุนี่มาปรงอาบัติดีต่อไปได้รู้เหลี่ยมคู่ของกิเลสอ๋ออย่างนี้นะถ้ามีงานฉลองมีอะไรใหม่ๆแล้วก็ระวังไม่เป็นไรหรอกนานพลาดทีนึงได้เป็นประสบการณ์จะไปเครียดมากโอ้โหคนเผลอไปกินสองมื้อไปเลยนะออกจากหมู่เลยไปไม่อยู่วัดเลยนะมีค่ะกับขอบคุณอาจารย์อาจารย์พูดจะส่งผักอะไรไปให้บ้างก็บอกไปเกี่ยวกับประเภทอะไรนะมันอะไรนะคะก็จำชื่อไม่ได้ค่ะเป็นผักของอาจารย์พูดเขาจะเป็นผักประเภทต้นน่ะกินยอดอ่ะเขาบอกอ่ะเขาจะไม่ปลูกผักประเภทนี้เพราะว่าไอ้พวกผักปัญญาอ่อนอะไรเนี่ยเขาจะไม่เน้นปลูกแต่คันนี้ว่าอายุพินคือจ้องปรับสภาพดินใหม่ก็เอาปัญญาอ่อนไปก่อนเขาจะประเภทตักกินใบกินอะไรแต่ชื่อเนี่ยจำยากค่ะก็จะส่งมาให้ก็มาชําเอาอะไรเอาประมาณนี้ค่ะท่านสาธุเนี่ยถามอาจารย์พุทธเนี่ยอาจารย์พุทธจะส่งอะไรแพทย์ครับก็กราบนมัสการท่านธรรมจินไทยครับเจริญธรรมทุกท่านครับพอดีก็อย่างที่คุณยุพินพูดแหละผมว่าผักที่ผมปลูกเนี่ยผมจะปลูกผักที่มันยืนต้นนะครับคือผมไม่มีเวลาที่จะคอยดูแลครับไอ้ที่เข้าในท้องตลาดคะน้าถั่วฝักยาวผักกาดอะไรพวกเนี้ยผมจะไม่ได้ปลูกกวางตุ้งเนี่ยมันต้องดูแลเยอะต้องใช้เวลาเยอะผมก็จะปลูกที่มีผักเหลียงไหมล่ะมีครับอินเดียผักเหลียงผักอะไรที่มันยืนต้นนะครับที่มันอยู่เนี่ยผมว่าชีวิตคนเราเนี่ยมีผักแค่3อย่างนี่ก็อยู่ได้แล้วนะเอาพูดกันแบบใช้สมนวนเล่นๆหน่อยขี้เหล็กขุนศึกมะคึกอะไรเงี้ยขี้เหล็กก็มันก็ยืนต้นใช่มั้ยครับกินแล้วก็ร่างกายเป็นเหล็กไหลเลยขุนศึกก็หรือมะคึกนี่ก็แหมทานแล้วก็รู้สึกเป็นขุนศึกเลยมะคึกก็กินแล้วก็ร่างกายคึกคักอะไรเงี้ย3อย่างนี้ก็ปลูกไปหมดเลยครับมะคึกเป็นยังไงมันคึกหรือขุนศึกอันเดียวกันครับไทยทะเลจะมีเยอะครับคึกหรือแล้วก็อีหลับกินแล้วร่างกายล่ำสันอะไรเงี้ยครับก็ผักปัญญาอ่อนผักที่ใช้น้ำเยอะเราต้องดูแลเนี่ยมันคือผมไม่ค่อยมีเวลาครับท่านไม่ค่อยมีเวลาที่จะมานั่งประคบประหงมปลูกแล้วทิ้งเลยครับไม่ต้องไปสนใจมากกินผักยืนต้นอายุยืนอายุยาวกับผักปัญญาอ่อนอายุสั้นอะไรภาระมันเยอะพอดีมาพูดเรื่องผักก็ไม่จะไม่ได้ถามคำถามเลยเดี๋ยวขออนุญาตถามเมื่อสักครู่นี้ผมฟังคุณเพื่อรักใจเนี่ยฟังแล้วโอ้รู้สึกได้ประโยชน์นะรำคาญยุงเออฟังแล้วได้ประโยชน์รำคาญยุงทำให้เห็นกิเลสเรายุงนี่มันผมก็เคยเป็นเหมือนกันแต่ที่ผมมาดูใจที่คุณเพื่อรักไทยครับพูดเนี่ยผมก็ดูใจว่าเอ๊ะผมยุงก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่บางครั้งผมรำคาญคนที่อยู่ด้วยแม่บ้านเขาเป็นบุคลิกเขาเนี่ยทำงานเนี่ยมันช้าผมก็คอยต้องเร่งเวลาจะเดินทางไปไหนเนี่ยบางทีผมโอ้โหสตาร์ทรถรอแล้วรออีกก็ไม่เสร็จสักทีกว่าจะได้ไปทำธุระเนี่ยมันช้าคือมัน
กลับบางทีมืดดึกดึกเดินเมื่อวานก็วันแล้วเมื่อวันก่อนก็ว่าจะไปก็ไปไม่ได้เพราะว่าเธอช้ามากเราก็ทำโน่นทำที่ทำไปเรื่อยๆอ่ะผมก็เร่งเร่งผมรู้สึกดูใจว่ามันรู้สึกมันทำไมเป็นอย่างนี้ทำขาบางทีก็บ่นบ่นกันนะแต่ก็ไม่แรงหรอกบ่นว่าเอ๊ะทำไมเธอนี่ทำไมช้าเนี่ยเดี๋ยวมันไม่ทันมันไม่ทันเขาพูดเลยเมื่อวานก็ไปทำธุระสองจุดสามจุดด้วยกันก็ช้าอยู่ทั้งในอำเภอเดียวกันเออทำไมเป็นก็เนี้ยมันไม่รู้จะล้างยังไงครับท่านพอจะให้ประมาณนิดเดียวจะล้างไงคือมันไม่ใช่รำคาญยุงยุ่งยิงยุ่งยิงอะไรหรอกเออนั่นก็หนีออกจากบ้านได้อย่างคุณรักใจว่าก็มันก็จบแต่อันนี้มันหนีไม่ได้มันต้องไปด้วยกันมันต้องเตรียมมันต้องวางแผนเดินทางอะไรเงี้ยท่านมันรู้สึกว่าใจมันยังวางไม่สนิทมันจะล้างยังไงดีว่าเราจะต้องมีวิถีชีวิตที่ต้องเดินทางไปโน่นไปนี่เรื่อยๆเช่นไปเชื่อมกับทางแพทย์วิธีทำบ้างทางกระทรวงก็ไม่ได้อยู่บ้านเท่าไหร่จะทำยังไงดีให้มันไวกันนี่บางทีมันผมก็ขับรถมืดๆตาสายตาไม่ดีมีปัญหาตรงเนี้ยจะทำไงให้มันคือพูดบ่อยแต่ก็เธอเหมือนกับว่าไม่ค่อยจะขยับขยื่นอะไรเหมือนเดิมอันนี้เอาแม่บ้านมานินทาหน่อยท่านอยากจะให้ผมคือไม่ต้องไปสนใจเขาสนใจว่าผมจะวางใจยังไงเขาช้าจริงๆครับท่านประมาณนี้ครับช้ามากไงถึงว่าพวกเราอาจจะเป็นหลายคนนะกับคนที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเอาแล้วก็มันอยู่ด้วยกันไงถ้าเกิดนิ้วชี้รำคาญนิ้วกลางแล้วมันจะไปไงอ่ะยังไงก็ต้องอยู่ด้วยกันอ่ะครับอันนี้วิธีแก้ว่าคือถ้าเรารำคาญอยู่มันก็ไม่สบายใจอ่ะมันก็หงุดหงิดเปล่าๆเรื่องเล็กๆเรื่องขี้ผงอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเรารู้เราเข้าใจละเราก็ปฏิบัติไม่ซีเรียสกันแต่มากเราไม่ชอบใจรำคาญเนี่ยเรามีตัวยึดอะไรอยู่ให้ทุกแกเอาอ่านให้ออกว่าพอเรายึดอย่างนี้แหละยึดว่ามันน่าจะเร็วกว่านี้ยึดว่าโอ้ยทำไมมันไปมองข้อไม่ดีของเขายึดเพ่งโทษเอาเรื่องเอาราวยังถือสาอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะรำคาญออกมาได้นั่นก็ปล่อยๆนะเขาก็เป็นอย่างนี้ก็อยู่กันมาตั้งนานแล้วอ่ะอย่างนี้อย่างนี้แหละแล้วก็ถ้าเราเข้าใจว่าจิตใจเรามักจะเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยแล้วก็ต้องตั้งท่าดีๆไว้ก่อนเห็นตัวดีๆมองมุมดีเยอะๆตั้งแต่เริ่มทักทายก็ได้เห็นได้ดีลืมอะไรอีกหรือเปล่าเนี่ยไม่ต้องปล่อยเขาช้าอยู่เรื่อยๆแล้วเราก็ไปช่วยเลยนี่เพิ่มความกระตือรือร้นนะมันจะไม่ค่อยเบื่อเอาใจใส่เขามากขึ้นในดีไหนๆแล้วก็มาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวก็อีกหน่อยก็จะจากกันละไม่นานแล้วอายุก็เยอะแล้วนะจากก็จากกันได้ดีดีกว่าอย่าติดความถือสาเบื่อเพ่งโทษกันไปเลยนะครับระลึกนี้มากๆเอ็นดูเขาอ่ะสงสารเขาป่วยด้วยนะมันเห็นใจแล้วจริงๆจะว่าไปเนาะพวกเราก็จะเป็นหลายคนเนี่ยคนที่มีคู่คู่เราก็มักจะเป็นอย่างนี้แหละมันก็จะมีข้อไม่ดีเยอะแยะเอามาเพื่อให้เราได้ล้างตัวคนเนี้ยตัวนี้มันเป็นตัวละเอียดนะมันไม่ใช่โกรธไม่ชอบใจแรงๆแต่มันเล็กๆแต่เล็กๆมันก็ไม่หมด มันก็ไม่หลุดอย่างเงี้ยเล็กมันก็จะยากละเอียดนิดนึงเราตั้งใจให้ดีไว้ก่อนเริ่มต้นตั้งแต่เช้านี่แหละไม่รำคาญหมอนไม่รำคาญที่นอนไม่รำคาญมุ้งอะไรเงี้ยเริ่มก่อนสร้างจิตให้ยินดีตัวที่ยินดีตัวที่เบิกบานมันก็จะแก้ตรงกันข้ามกับตัวที่เบื่อที่เซ็งที่เมื่อยที่อะไรเงี้ยไม่เอาไหนเราต้องปรับบิวอารมณ์ให้มันเกิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเนี่ยอย่างอาตมาเนี่ยจริงๆอาตมาก็มีเหมือนกันได้มาถึงต้องป้าเจียฮาวอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบเบิกบานขึ้นมาหน้าหนึ่งอ๋อโอเคเดี๋ยวมาฟังก็ดีนะ
อนุทอาจจะมีเหมือนกันก็ได้ครับธรรมทการครับครับทุกหรือใครมีวิธีอะไรมาแลกเปลี่ยนกันก็ได้นะช่วยกันค่ะท่านดินไทยเจริญธรรมใจธรรมทุกคนค่ะก็จะพูดเรื่องงานปีใหม่นะคะก็เป็นคนหนึ่งนะคือญาติพี่น้องเขาก็โชคดีนะคะที่เราเข้าประสบแต่ก่อนเขาก็ไม่ชอบเขาไปทำไมไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยบอกว่าบ้านเรานะพระก็มีวัดก็มีไม่รู้จะไปทำไมไกลขนาดนั้นเราก็ว่าขนาดเข้าสวมก็ว่ากูไปเข้าทำไมเสียเวลาทำงานทั้งที่เราเนี่ยนะเราเข้าโซเนี่ยญาติพี่น้องได้ผลประโยชน์กับเราเยอะแล้วก็ได้อะไรมากมายเนี่ยเขาก็ยังอย่างว่านะเขาก็ไม่เคยรับง่ายๆนะแล้วก็เรื่องอย่างงานปีใหม่นะคะเขาไปทานอาหารแล้วก็เขาก็ชวนเราไปนะถ้าเราไม่ไปก็รู้สึกว่าเรานี่ไม่เอาญาติพี่น้องเอาแต่ทำงานแล้วก็ดูแต่เข้าแต่อโศกดูแต่วัดแต่ว่าไปแต่อโศกเนี่ยแล้วก็ไปกับเขามั่งเขาก็กินอาหารเหล้ายาปาปิ้งของเขานะแต่เราก็กินกับเขาหน่อยตอนเย็นมันก็เลยกลายเป็นกินหลายมื้อไปงานปีใหม่เนี่ยเรียกว่าผ่านมานี่สบับสบอมนะคะแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็ประทับใจอาสิมพูดวันนี้พูดแม้เปิดใจมันน่าเรื่องคนช้านี่ก็มีประสบการณ์นะคะพ่ออยู่บ้านนี่ก็เป็นคนช้าช้านะช้าจนเราแบบแม่นี่ก็ว่าถ้าอยู่เรื่อยแม่เป็นคนไวร้อนเราอยู่กับแม่เราจะต่อทุ่งชานะพ่ออยู่กับแม่เราร้อนนี่ก็ไฟค่ะแต่พออยู่กับพ่อนี่เย็นอย่างกับน้ำแข็งเย็นจนเราต้องร้อนขึ้นเลยถ้าทำช้าอะไรทำไม่ทันเป็นผู้นำมันต้องไวถ้าช้านี่มันไม่ทันนะคะจนยายเขาว่านะพ่อแม่นี่ช้าพ่อนี่ช้าอย่างกับแผ่นดินเย็นอ่ะคือเย็นมากเรียกเป็นแผ่นดินเลยค่ะมีประมาณตัวนี้ต้องทำใจค่ะใครจะช้าใครจะเร็วก็ปล่อยถ้าทำใจค่ะอยู่มานานจนชินนะคะจะบอกว่าถ้าใครมารอพ่อบอกว่าทำใจนะเป็นอย่างนี้แหละพ่อเป็นคนช้าแล้วอายุมากด้วยยิ่งช้าไปใหญ่ที่ลืมมีตังค์ฮะเขาเนี้ยเข้าใจก็ต้องบอกเขาฟังอย่างนี้นะคะก็มีประมาณนี้นะคะกราบขอบพระคุณค่ะขออนุญาตนะครับอาสินพุทธอาก็ลองทำช้าช้าบ้างสิอาก็ทำให้ช้าให้ไม่ทันเลยเขาไปไม่ทันงานที่เขาต้องการไปอ่ะน่าจะดีแต่เขาก็จะรู้ตัวว่าพอช้าเนี่ยมันมีผลไม่ดีนะ500เมตรขับลงไปตลอดโดยวิ่งบนถนนพระรามที่3ลองดูคุณพลัดครับคุณพลัดครับบางทีช้าเนี่ยพอทำใจได้แต่ว่าบางครั้งเนี่ยเวลาออกจากบ้านเนี่ยขับรถออกไปประมาณกิโล2กิโลอ่ะเธอเขาบอกเอ้าลืมของอีกแล้วผมก็ขับมาอีกโอ้โหหนักเลยอ่ะบ่อยมากเลยครับคุณพลัดครับบ่อยมากเลยถนนระดับที่3พยายามจะทำครับนะแค่ที่ตัวเราก็จะดีต่อไปอีกกิโลเมตรครับครับก็ยังรู้สึกดีนะอาจจะพูดเรื่องเนี้ยแล้วก็พูดเรื่องไม่ดีของคนอื่นแต่ว่าพูดไม่เยอะก็เป็นตัวอย่างที่หน่อยๆก็ดีแล้วก็มันเป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยอนุชก็มาแบ่งปันเนี่ยแชร์กันเรื่องเล็กหรอกไม่ถือสาเราก็ต้องสร้างตัวไม่ถือสาเยอะๆธรรมดายิ่งรู้อยู่แล้วเด้ออ๋อเดี๋ยวต้องลืมเนี่ยนู่นนี่เนี่ยเราต้องงั้นถามก่อนธรรมดาลิ้นกับฟันขออภัยนะเราเดี๋ยวจะมานินทาพระครูบ้างพระครูวัยตรงกันข้ามตรงข้ามกับช้าฉันเสร็จเนี่ยจะไปแล้วจะไปเดินแล้วพอดีเรามายังไม่ได้แปรงฟันเลยยังไม่โอ้ยก็ต้องรีบอย่างเงี้ยนะแต่ท่านก็รอแต่ว่าแดงตอนแรกบอกว่าไปเดี๋ยวไปเดินดูอะไรเนี่ยโอ้โหเราแล้วท่านฉันน้อยอ่ะท่านชันน้อยแป๊บเดียวเสร็จแล้วฮะอันนี้อันหนึ่งแต่บางทีก็ช้าเขียนหนังสือทำงานอะไรเงี้ยดึกแล้วมาโอ้เนี่ยเดี๋ยวก่อนอะไรเงี้ยช้ามากเลยแต่ก็เราเห็นว่าเป็นพ่อครูไงแต่เราก็เลยไม่เป็นไรไม่มีจิตถึงขนาดถือสาหรือเบื่ออะไรเงี้ยมันมีนิดๆแต่ว่าอีกแล้วอย่างเงี้ยนิดหน่อย
อธิพุทธลองทำเป็นอย่างนี้บ้างทีนึกว่าเขาเป็นแบบพระครูก็ได้ถ้าเป็นคนอื่นเราจะถือสาแต่ถ้าเป็นพระครูเนี่ยไม่เป็นไรก็พยายามจะฝึกพอดีก็ได้อนุชเนี่ยเป็นเพื่อนที่ทนกับความช้าต่อไปอนุชก็เป็นช้าจากพ่อเห็นพ่อช้าผมก็ไม่บ้านทีเดียวก็ช่วยกันมาช่วยบำเพ็ญกันแก้ที่เราเนาะไม่ต้องไปแก้ที่เขาทำไงจะวางได้แล้วก็สูตรอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนรับใช้ก็ดีครับนะครับฝึกอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนรับใช้ไว้ก่อนมันก็จะถือสาน้อยลงสาธุต่อไปใครเอ่ยอนุชยังมีอีกป่ะไม่มีแล้วค่ะอย่าต่อไปอนาคีนาคีนี้ก็นานๆท่านดินไตครับเจริญธรรมญาติพี่น้องทุกท่านครับก็ไปงานปีใหม่งานปฏิบัติธรรมนะครับอาเซียนฟู้ดก็มีโอกาสได้ไปเป็นบัดดี้ของท่านนะครับผมก็ได้เรียนรู้เห็นกิเลสตัวเองเหมือนกันนะครับผมก็เป็นคนเร็วเหมือนกันอาเซียนฟู้ดไม่รู้ตัวนะครับว่าสำหรับผมแล้วอาเซียนฟู้ดเป็นคนเดินช้าเขาคงก็เดินไปด้วยกันอาเซียนฟู้ดช้าผมก็เลยได้ปรับเห็นเขาบอกมาบอกในซูมเห็นคุณเอกับคุณเล็กว่าคุณเอช้าคุณเล็กเร็วมันเป็นยังไงผมก็เลยไปเจอโจทย์เหมือนกันกับอาสินพุทธเหมือนกันครับแต่ว่ามันดีตรงที่ว่าอาสินพุทธเนี่ยเป็นคนพูดเก่งแล้วมันเพลินไงครับผมเลยแทนที่จะรำคาญเรื่องความช้าเราเร็วเราช้าแบบนี้แต่อาสินพุทธพูดเพลินแล้วก็พูดธรรมะเพลินความช้ามันทำให้เราเพลินในคำพูดในสนทนาธรรมะกันมันเลยเพลินเลยมันได้เห็นโทษในความช้าของอาสินพุทธน้อยไปเลยสำหรับผมได้คุยธรรมะกันในผมว่าจะมาพูดอีกเรื่องนึงมาคุยอีกเรื่องนึงนั้นเรื่องที่พูดเอาไว้วันหลังนะครับก็มาพูดเรื่องเร็วเรื่องชาร์จนี่แหละครับท่านก็มีประมาณนี้ครับโอ้โดนใจครับคืออนาคีบอกว่าเห็นจุดดีมากกว่าก็เลยกลบเรื่องที่ไม่ดีไปแล้วก็นี่แหละขาดเกินจะเลยในทำไงแล้วก็อนุโมทนาพลัดที่มาแนะนำนะจะลองไปใช้บ้างก็ได้เดี๋ยวไปใหญ่เราแจ้งช้าบ้างเนี่ยนะยุ่งเลยบอกว่าอะไรนะต้องอะไรอ่ะอย่าเราเพิ่งเอาชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธเนี่ยเพิ่งชนะความไม่ดีด้วยความดีเพิ่งชนะความตนีด้วยการให้เอาชนะถ้าเราเขาทำช้าเราก็ต้องนี่แหละกระตุ้นเร็วขึ้น กระตุ้นตัวเราต่อไปบุญทริกนะบุญทริกอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ที่ร้านหรือเปล่าค่ะนมัสการท่านดินไทยท่านแสนดินการเจริญธรรมท่านค่ะตอนนี้ที่ฉันอยู่บ้านค่ะอยู่กาญจนบุรีค่ะโอ้กลับมาบ้านค่ะกลับมาบ้านค่ะก็จะมาแบบไป4เดือนแล้วอะค่ะก็จะกลับมาดูสวนนะคะดูสวนที่น้องชายดูแลให้ก็พอก็เนี่ยวันนี้มาพูดเรื่องที่ว่าเราอะไปฝึกจิตไปคือตั้งใจที่จะไปบ้านลาดแล้วเราจะไปฝึกฐานจิตให้เราให้สูงขึ้นกว่าเดิมอะค่ะก็ได้ผลนะคะเพราะกลับมาบ้านมาบอกลูกคือก็ได้2-3วันแล้วก็คุยกับลูกสาวซึ่งอยู่ที่ราชบุรีบอกแม่เดี๋ยวแม่จะกลับไปอีกนะบ้านลาดลูกสาวก็เสียงแบบใช้เสียงแบบไม่พอใจกับแม่อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่มากนะคะคือแต่รู้เลยว่าแม่ลูกอ่ะไม่อยากให้เราไปปลูกบ้านให้ยังไม่ทันไรเลยยังไม่ได้อยู่เลยแล้วแม่กลับมาแป๊บนึงก็แม่ก็จะไปอีกแล้วอะไรจะปลูกไว้ทำไมอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่ระหว่างที่เราฟังลูกอะค่ะเราก็ไม่มีจิตที่แบบว่าขุ่นเคืองลูกอะไรเงี้ยค่ะก็แบบว่าก็ฟังนิ่งๆใจนิ่งๆนะคะมีความรู้สึกว่าอ๋อตอนนี้เขาคิดอย่างนี้กับเราแต่เดี๋ยวเวลาผ่านไปเดี๋ยวรอให้เขาแบบหายขุ่นเคืองแม่ตรงนี้เดี๋ยวเขาก็คงจะคิดได้ว่าแม่ไปทำอะไรเพื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็เห็นประโยชน์ที่เราได้ไปบ้านลาด4เดือนนะคะว่าฐานจิตเราเนี่ยมั่นคงแล้วก็เย็นขึ้นแล้วก็มีเหตุมีผลที่จะรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างจากเราได้อะค่ะก็ประมาณนี้ค่ะสาธุดีนะแล้วก็ไม่พอใจหรือว่าไม่โกรธไม่ถือสาเขาถ้าเป็นอาตมาเนี่ยมานึกถ้ามาเป็นแม่นี่ถ้าลูกแบบไม่เห็นด้วยกับเราเนี่ยเราก็ต้องตั้งจิตเมตตาก่อนดึงเข้ามากอดเลยว่าโอ้ลูกแม่ไปเนี่ยถ้ามีไอ้นู่นนี่มาโอ้โหเจออะไรดีๆเยอะแยะว่าไปกับแม่ไหมล่ะดูไปอาจจะแบบคือเราถ้าเรามีความรักมีความเมตตาเนี่ยเขาก็จะรักเราตอบกันแหละแต่นี่พอเขาก็รักเรานะรักเราเป็นห่วงเราโอ้โหสร้างบ้านให้อยู่แล้วไม่อยู่มาเราก็ต้องเกรงใจเหมือนกันนะงั้นอยู่เท่าหน่อยหนึ่งเราค่อยยืดหยุ่นปรับถ้าไม่เราหนึ่งเราไม่โกรธแล้วเนี่ยเราแถมมีเมตตาเขาด้วยเราใช้เวลาให้อภัยอยู่กันไปสักฟากหนึ่งแล้วก็พูดถึงมันจะได้ประโยชน์ได้มุมดีมุมนั้นมุมนี้อะไรเงี้ยไปอยู่บ้านลาดอยู่ที่บ้านเนี่ยมันก็อยู่กันมาตั้งนานแล้วดีนะไม่เบื่อกันเราไปอยู่ที่วัดบ้างอะไรเงี้ยนะใครเป็นใครไปนะอยู่ไปแล้วก็ไม่ต้องกลับเลยถึงเวลาเขาคิดถึงก็มาเองอะเงี้ยเราจะได้อันนี้ก็จะดีด้วยทำไปคือเขาได้มาวัดให้มาอยู่แต่ว่าตัวสำคัญคือระหว่างการพูดคุยการปฏิสัมพันธ์กันเนี่ยเราต้องแสดงท่าทีที่มันดีๆอะเพื่อเพื่อมีเมตตาถ้ามันมีน้อยก็ต้องเพิ่มมีเพิ่มมากขึ้นลูกเราไงเราก็รักอยู่แล้วอ่ะแต่ทีมันเหมือนเขาจะขัดใจเรานะเราอยากไปอยู่วัดแต่เขาไม่อยากให้เราไปอะไรเงี้ยอันนี้คือความจริงใจของเขาแล้วก็ยังไม่รู้ว่าโอ้ที่วัดมันดียังไงมันทำมาโอ้ทั้งชีวิตนะจิตวิญญาณเราพัฒนาขึ้นไม่ใช่แค่ชาตินี้นะถ้าเรามาฝึกมาปฏิบัติเราได้นิพพานเนี่ยมันติดไปถึงชาติหน้าเลยโอ้โหนิพพานนี้พระครูอธิบายว่ายิ่งกว่าสุขปรมังสุขขังนิพพานังปรมังสุขขังถ้าลูกได้มาฝึกปฏิบัติมันจะได้อย่างนี้แต่คำนึกไม่ออกนั่นเราต้องทำให้ดูแต่อีก2วันต่อมาก็โทรคุยกันอีกเขาก็บอกก็แล้วแต่แม่เลยค่ะเขาก็ค่ะก็จะไปก็ได้ค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่แม่แบบไหนแล้วแต่แม่เลยแม่ไปก็ไปหรือว่าโอ้แม่ไปเจอไปเจอก็ดีอันนี้โจทย์เล็กๆนิดหน่อยต่อไปสุทัศนีสุทัศนีวงกิ่งกับนมัสการท่านสมณะค่ะเจริญธรรมยติธรรมทุกท่านค่ะก็โยมก็ตอนแรกก็ไม่คิดอะไรค่ะฟังไปก็ทุกท่านก็ให้ความรู้อะค่ะก็ไม่ได้เข้ามาไหววันวันนี้ก็เลยเห็นอาสินพูดบอกเรื่องช้าของคนนึงก็ยังช้าในตอนนี้ก็ยังเป็นถ้ำกลางอยู่นะคะอย่างรุ่นอสินพุทธเนี่ยพอถ้าได้เห็นคนสูงวัยช้าสูงวัยยิ่งเป็นผู้ป่วยเป็นคนที่ต้องดูแลความช้าก็ต้องเพิ่มยิ่งอีกอะค่ะอสินพุทธช้าจนเราต้องแช่แข็งใจก่อนแล้วค่อยทำอะค่ะก็โยมก็มีโจทย์กับแต่ก่อนคุณแม่เดินได้ก็ยังพอไหวแต่ตอนนี้เดินไม่ได้เดินสี่ขาเดินแล้วเราต้องรีบทำงานอย่างอื่นเราอยากให้เร็วแล้วก็เร็วไม่ได้เราก็ต้องช้าต้องตามเดินไปด้วยประคองไปด้วยแบบช้าๆค่ะเดินช้าแล้ววันนี้อีก2เดือนต่อมาก็ยิ่งช้ากว่านี้อีกแล้วต่อไปความช้าก็ต้องช้าลงจนกว่าจะหมดเวลาค่ะก็มีประมาณนี้จ้ะสาธุค่ะสาธุ
เมื่อกี้มานึกถึงว่าที่จริงอาตมาก็เป็นคนช้าเนาะเดี๋ยวมากไหมอาตมาช้าพูดก็ช้าทำอะไรก็ช้านี่แสดงว่าพ่อครูท่านกระตุ้นเราช่วยเราอ่ะท่านไหวท่านไหวกับเรานี่คือท่านช่วยเราอ่ะกระตุ้นให้เราท่านไม่มาโอ้เราอ่ะท่านไปก่อนแล้วเนี่ยพวกเราก็ต้องรีบเลยคือกระตุ้นให้เราเร็วขึ้นเงี้ยนี่เป็นความเมตตาของท่านฉะนั้นสินพูดก็ต้องมีเมตตาเยอะๆแต่ว่าเราก็ไม่ไปช้ากับเขาด้วยก็ช่วยกระตุ้นเขานิดหน่อยแต่ว่าเนี่ยมันอยู่กันมานานแล้วแก่แล้วด้วยมันไม่ใช่จะแก้ง่ายๆนะแล้วก็ต้องเนี่ยปล่อยอ่ะนมัสการสุทัศนีแบ่งปันกับไปอาจิตราจากนมัสการท่านดินไทยเจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านค่ะวันนี้โยมก็จะมารายงานสภาวะธรรมตนเองนะคะที่ได้ตั้งศีลว่าจะกินมือเดียวทุกวันพระนะคะก็เมื่อวานนี้ก็ล้มนะคะกินไม่ได้ทีนี้ตนเองก็มาตรวจดูตัวเองนะคะว่าเราทำไมถึงกินไม่ได้อะไรประมาณนะคะนี้เสร็จแล้วก็เมื่อวานนะคะคือทุกครั้งที่เราเคยเปรียบเทียบนะคะทุกครั้งที่เรากินได้นะคะเราเปรียบเทียบว่าในการในเรื่องของอาหารเลยค่ะอาหารเนี่ยก่อนที่จะกินมื้อเดียวเนี่ยโยมก็จะปฏิบัติแบบแพทย์วิถีธรรมนะคะคือตามลำดับของอาหารค่ะและจนทั้งเราก็รู้แล้วว่าโอ้การลำดับของอาหารเนี่ยการอาหารเนี่ยถ้าเรากินอาหารที่มันไม่ได้เป็นตามลำดับเหมือนว่าอาหารเราไม่พอประมาณนี้นะคะเราก็จะสู้ไม่ได้ตอนยิ่งไปกินอาหารพวกขนมนะคะมันก็ทำให้เรารู้เลยว่ามันไม่อยู่ท้องเลยนะคะอันนี้ก็คือประการที่หนึ่งนะคะทีนี้เสร็จแล้วเมื่อวานนี่ค่ะก็ตั้งสติเลยมองนะคะว่าจะทำอย่างไรทีนี้โดยก็เลยมาตรวจดูแล้วว่าตนเองนะคะคือตอนนี้ก็ต้องไปหมายความว่าเรามีภารกิจภาระวิบากนะคะเยอะมากก็เคยยึดค่ะเคยยึดคิดว่าการกินมื้อเดียวมันดีแต่มันเป็นดีที่โยมทำไม่ได้เนาะเจ้าค่ะก็เลยกลายเป็นว่าเมื่อวานนี้ก็ล้มแต่ล้มก็มาตรวจดูนะคะเมื่อก่อนจะทุกข์ใจมากเลยค่ะว่าเพราะมีการยึดดีว่าความอยากนะคะอยากได้มื้อเดียวเพราะรู้ว่ามือเดียวมันดีนะคะมือเดียวว่าคือมีกำลังพลังผาสุกแล้วก็ทีนี้เสร็จแล้วมามันไม่ได้นะคะโยมก็เลยจะมาขอสารภาพว่าตอนนี้โยมจะขอแบบที่ว่าเคยตั้งจิตไว้นะคะว่าจะกินมือเดียวทุกวันพระโยมก็เลยมาฟังท่านพูดถึงเรื่องของเรื่องอัตตานะคะโลโอลาลึกจะอัตตาวัตถุโยมก็มานั่งยอมดูตัวเองว่าตัวเองเนี่ยค่ะยังข้ามขั้นไปก่อนนะคะคือการกินอยู่หลับนอนโยมเนี่ยยังไม่หยับหยาบนั้นยังไม่ได้ฝึกปฏิบัติเลยนะคะก็เลยว่าวันนี้ก็จะมาขอพงศบัตรแล้วก็ขออนุญาตว่าจะยังไม่กินมื้อเดียวก่อนนะคะก็คือตามทางตัวเองนะเจ้าค่ะค่ะก็ขอให้สัมมาทิฏฐิด้วยนะเจ้าค่ะโอ้ดีมากเลยประทับใจที่ว่าเราทำไม่ได้เราก็ไม่ซีเรียสตรงนี้แหละคือเป้าหมายของการตั้งตบะหรือว่าตั้งศีลเนี่ยต้องอ่านอารมณ์ให้ออกรู้ให้ชัดเราสุขเราทุกข์เรายินดีไม่ยินดีชอบใจไม่ชอบใจตัวนี้แหละเป็นหลักตัวที่เราจะได้ฝึกนะครับจะทำได้ไม่ได้ไม่เป็นไรแล้วก็ฝึกใหม่หาวิธีไปถึงมันไม่เที่ยงไม่แน่นอนหรอกบางวันก็ได้บางวันก็ไม่ได้หรือได้แบบกดข่มหรือเปล่าอย่างเงี้ยถ้ามันได้มันจะลงตัวจริงๆมันไม่ง่ายต้องมาอยู่วัดนะจะง่ายว่าสิ่งแวดล้อมมันจะให้มากกว่าอยู่ที่บ้านก็ยากคนนู้นคนนี้อะไรทำเขากินกันเราไม่กินอะไรมันทำได้ยากแต่เราอย่าไปซีเรียสตรงทำได้หรือไม่ได้เราต้องมาจัดโฟกัสตรงที่อารมณ์มันทำไม่ได้แล้วไงอารมณ์เราเป็นยังไงทำได้แล้วอารมณ์มันเป็นยังไงหรือว่ากินอิ่ม
ทำได้แต่ว่าอิ่มมากเลยอึดอัดเลยอย่างเงี้ยอ่านอารมณ์แล้วก็ปฏิบัติตรงเนี้ยนี่คือตัวเป้าหมายหลักของการที่ตบะตั้งศีลให้เรียนรู้ตรงนี้ก็ฟังดูอาจิตาก็ทำได้ดีนะที่ว่าอ่านอารมณ์ตรงนี้ออกรู้เข้าใจประเมินประมวลกันแล้วว่าเออเราฐานเรายังไม่ถึงแล้วก็ลดลงมาแล้วก็ไม่ต้องไปกินมื้อเดียวก็ได้เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นที่จะลดโอราลิกาตาลดกรรมคุณกิน2มื้อก็ได้แต่ว่าเออปริมาณมันไม่ต้องมากไม่ต้องกินจนจุกจนอิ่มจัดเนี่ยให้ท้องคล่องไว้หน่อยนึงแต่อาจจะตั้งอย่างนี้ก็ได้หรือตั้งว่าเอองั้นลดละเรื่องกรรมคุณที่เรายังติดใจยังชอบใจความอร่อยอาหารนี้ยี่ห้อนี้มันติดตรงนี้แหละติดตรงที่รูปร่างมันชุบแป้งทอดมาเนี่ยโอ้มันคงจะกรอบๆอะไรเงี้ยพบเรามันจะมีเงี้ยเราก็ตั้งใจเออไม่กินมันแต่มันมีอีกมันมีมาเอาดังนั้นถ้ามันมาเราต้องสลายพบเนี่ยเอามันไปแช่น้ำก่อน ไปกินอะไรเงี้ยมันก็ได้ลดกิเลสตรงนี้เหมือนกันแต่ว่าถ้ากินมื้อเดียวมันจะเยอะไปเราก็สองมือก็ได้ลองทำดูต่อไปวรเศษโอ้โหนี่พวกเราตอนแรกคนน้อยนะตอนนี้มาช่วยกันวรเศษกราบนักสการท่านสมณะจะเรียนถามญาติธรรมทุกท่านครับผมก็มาก็มีเหมือนกันกับตรงข้ามกับอาสินพุทธนะภรรยาผมจะเป็นคนเร็วมากทำอะไรก็เร็วทำอะไรมีอะไรจะเร็วตลอดผมนี่จะช้าแต่นี่เขาก็ไม่น่าตะมันก็ตรงข้ามผมก็จะนิ่งไว้ก็บอกว่าไม่เป็นไรผมถือว่าอันนั้นคงเป็นเรื่องของถ้าเป็นในเรื่องของบททดสอบธรรมนะครับของอาจารย์หมอเขียวเขาบอกอันนี้เป็นสิ่งที่ว่าเป็นเราเคยทำมาเราทำกับเข้ามาแต่ก่อนเราคงเร็วทีนี้เราก็มารับวิบากกรรมตรงนี้ไปมันก็จบไม่ต้องไปคิดอะไรมากก็เลยอีกอันนึงก็เรื่องเกี่ยวกับการกินอาหารมื้อเดียวเนี่ยผมว่าไอ้ตรงส่วนนี้ผมก็ไม่ได้ไปตั้งอริยสิทธิ์ตั้งอะไรหรอกตั้งแต่เริ่มตั้งที่แรกคือกินอาหารสองมื้อครับแล้วก็พอเราทำได้มาก็มาเข้าอุโบสถศีลเนี่ยก็ลังกินมื้อเดียวก็มันก็ไม่เป็นไรก็ลังได้ทีนี้มันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่กินแล้วกินมากไปกลัวจะไม่อยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยกินมากไปก็ทำให้อึดอัดก็เลยหันกลับมาลองใหม่พิว่าเรากินพอดีร่างกายมันเบากายแล้วก็มีกำลังก็อยู่ได้เสร็จแล้วพอไปเห็นไอ้สิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นอาหารเป็นอะไรต่างที่ผ่านมาที่เห็นที่เจอเราก็เฉยๆไม่ได้นึกอยากจะกินไม่นึกอยากอะไรต่างมันพอทำไปเรื่อยๆมันก็ทำได้ทุกอย่างนะครับก็อย่างกรณีที่ผมไปออกกำลังกายไปเล่นกอล์ฟกับเพื่อนเนี้ยต้องไปแต่เช้าพอไปแต่เช้าปั๊บเนี่ยแล้วก็เตรียมอาหารไปกินเองอะไรเงี้ยครับก็ไปกินช่วงที่พอออกรอบไปได้สักครึ่งไปได้ก้าวหลุมเงี้ยเขาจะลงเขาจะแวะกินครับแวะทานข้าวก่อนก็จะไปทานข้าวเขาได้มันก็พอกลับมาก็ไปออกรอบที่สองก็ไปออกกำลังกายไปเดินออกมันก็ดีขึ้นไม่มีอะไรร่างกายก็ผ่องปกติทีนี้มันอยู่ที่เรานะครับมันอยู่ที่เราประมาณตัวเองแล้วก็พิจารณาตัวเองไปเรื่อยๆก็ไปหลังจากที่กลับมาจากบ้านลาดมาก็มาเจอกับเพื่อนกันอย่างในอยู่ในโลกของโลกุตระเนาะเราก็ฟังเขาอย่างเดียวแหละครับไม่เราไม่ได้ไปโต้ธรรมดาจะสวนนั่นทีเหมือนกันทีนี้เราคิดว่าเราฟังเขาก่อนดีกว่าเพราะว่าหนึ่งเขาไม่เข้าใจเรื่องที่เราเข้าใจแล้วอย่างเราก็ยังไม่แม่นพอเกี่ยวกับทางด้านลอยโลกุตระมากก็
พยายามนิ่งไปก่อนแล้วฟังเขาแล้วก็ไม่ไปสวนเขานะครับก็มีที่จะมาแบ่งปันที่นี่นะครับนะมรณาสาธุอาจารย์ดินมีอะไรไหมฟังท่านไม่ทันฟังต่อไปอาจารย์ไปฟังคนแบบเพิ่งกลับมาจากคุยกันไปฟังอาเชิญนะสมยศอาสมยศไปไหนละอยู่ครับมาสักการครับโอ้หนาวมากเลยครับหนาวมากครับแล้วผมตัวผอมเลยครับเลยหนาวครับหนาวยิ่งไปอีกครับอ๋อครับผมมีความคิดอย่างนี้ครับของเสื้อผ้าเนี่ยครับผมจะใส่มันจนใช้มันจนแทบจะใช้ไม่ได้นะครับผมคิดว่าถ้าเสื้อผ้าเนี่ยมันมีอายุยืนผมก็จะอายุยืนไปด้วยครับผมคิดถูกหรือคิดผิดครับกลับมาบรรยากาศครับ มันทนไหวไหมอ่ะเสื้อผ้าอายุยืนบางทีจะไม่เกี่ยวก็ได้เราอายุยืนไม่ยืนมันมีหลายองค์ประกอบเนาะแต่ถ้าเราทำเสื้อผ้าให้สกปรกอาจจะไม่อายุยืนเพราะว่ามันเป็นโรค มันก็ไม่ใช่อะไรที่ตายตัวจะไปคิด1บวก1เป็น2ไม่ใช่สักทีเดียว1บวก1ก็เป็น11ได้เอา1มาบวกกับ1คิดพร้อมกันก็เป็นเลข11ได้ครับกลับนมัสการครับขอบคุณครับสาธุมีใครอีกเนี่ยอาลาลาลาอยู่ที่บ้านลาได้ไหมไม่เคยเห็นหน้าเลยอ่ะนะค่ะท่านน้อมกราบนมัสการพ่อครูได้ความเคารพอันสูงยิ่งค่ะกราบนมัสการท่านดินไทยได้ท่านแสนดินด้วยความเคารพยิ่งค่ะจะเรียนธรรมญาติธรรมทุกท่านค่ะต้องกราบขอเจริญอภัยท่านทั้งสองและพี่น้องหมู่กลุ่มครับพอดีหนูเอาพี่สาวมาข้างนอกก่อนหลังจากวันที่เสร็จงานวันที่สองครับพอดีเหตุปัจจัยหลายอย่างและผัสสะเลยต้องเอาท่านปีกยี่เล็กออกมาก่อนค่ะเดี๋ยวจะวิ่งเข้าป่าก่อนกำหนดการนะคะก็เลยเอามาอยู่ที่ส่วนหนึ่งมาบำเพ็ญช่วยแม่ข้างแม่ของอาจารย์หมอเขียวค่ะและพอดีถ้าไม่เอามาก่อนอาจจะไม่เห็นท่านอีกนะคะตามเอื้อตามเหตุปัจจัยเท่าที่ท่านไหวท่านได้นะคะและท่านก็รับปากว่าเดี๋ยวจะมาค่ายหมอเขียวตอนเดือนกุมภาอีกนะคะให้ท่านได้เรียนรู้ไปเรื่อยๆขัดเกลาไปค่ะแล้วก็พอดีอาจิตอาสาท่านมาขอนแก่นก็เลยติดรถท่านมาแล้วก็จะส่งท่านขึ้นเครื่องวันนี้ที่ขอนแก่นแล้วก็จะกลับเข้าไปบ้านราษฎร์นะคะก็ช่วงตรงที่งานอัตตลาดอริยะหนูก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากเพราะว่าด้วยสภาพร่างกายของเราที่เปลี่ยนอากาศนะคะและเปลี่ยนหลายๆที่ก็ยังไม่อยากหักโหมนะท่านเดี๋ยวจะล่วงก่อนก็เลยช่วยพี่น้องในงานที่เราไหวที่เราได้นะคะแล้วก็พอเห็นอาสินพุทธพูดถึงเรื่องช้ากับเร็วนะคะอาสินพุทธชีวิตหนูกับพ่อบ้านน่ะตรงกันข้ามเลยค่ะหนูมีชื่อฉายาว่าเพชนะคะภาษาอังกฤษก็คือตัวที่ทำให้น่ารำคาญนะคะพ่อบ้านชื่อเต่านะทศโทนะคะหนูก็จะเรียกพ่อบ้านว่าอีเต่านะคะหนูเนี่ยพ่อบ้านเรียกหนูว่าเป็นเพชนะคะเพชนี่เป็นได้หลายอย่างนะคะอาสินพุทธเป็นให้ทั้งแมงสาเป็นทั้งหนูเป็นอะไรที่ทำให้น่ารำคาญนะคะพ่อบ้านจะเรียกหนูว่าอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่หนูเป็นคนเร็วนะคะทำอะไรจุ๊บๆๆๆพ่อบ้านเนี่ยเป็นคนเนิบหน้านั่งจนโซฟาแตกนะคะสมัยก่อน ท่านนั่งไหนก็นั่งนั้นแต่ว่า2คนเนี่ยค่ะเป็นชีวิตคู่ที่คนหนึ่งเป็นช้อนอีกคนหนึ่งเป็นซ่อมอะค่ะคือมันไปกันได้ค่ะอาสินพุทธอย่างสมัยก่อนเนี่ยด้วยความที่สมัยหนูยังเป็นคนวัดนะคะโลกอ่ะหนูก็จะไปถวายเพลใช่ไหมคะด้วยความที่เป็นมัคคทายกวัดนะคะจะต้องไปถึงวัดก่อน10โมงครึ่งแล้วบ้านหนูเนี่ยห่างจากวัดไปชั่วโมงครึ่งกับ2ชั่วโมงถ้ารถติดก็คือต้องหลวงพ่อนิมนต์รอหนูด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือพ่อบ้านก็อยากจะไปวัดด้วยนะคะแต่ด้วยความที่ท่านเป็นคนช้าค่ะอาสินพุทธเข้าห้องน้ำแปรงฟันล้างหน้าแค่หูจะออกบ้านก็เข้าห้องน้ำค่ะแต่หนูเตรียมตั้งแต่กลางคืนเสร็จมาหนูก็แพ็คใส่รถเสร็จพอพ่อบ้านหันไปเข้าห้องน้ำอีกทีหนูก็ขับรถออกบ้านเลยค่ะเสร็จพอได้ครึ่งทางท่านโทรหาว่าอ้าวไปไหนอะทำไมไม่รอหนูบอกว่าถ้าอยากตามมาก็ขับรถอีกคันตามมาก็แล้วกันโดยไม่มีการวิวาดแล้วขับรถตามมาเลยอะไรอย่างเงี้ยหลังๆมาท่านก็เริ่มชินว่าท่านจะไปวัดแต่ท่านจะต้องเร็วขึ้นนะคะและอีกเรื่องนึงอย่างออกกำลังกายค่ะด้วยความที่เราไม่มีลูกไม่มีเต้าไม่มีภาระค่ะแล้วพ่อบ้านหนูเนี่ยค่ะเวลาท่านทำงานนะคะท่านก็จะทำงาน3อาทิตย์
ที่แท่นเจาะน้ำมันนะคะแล้วก็มาหยุด3อาทิตย์แล้วก็ทำงาน3อาทิตย์แล้วก็หยุด6อาทิตย์มันก็เลยเป็นเหมือนช่วงพักผ่อนที่ยาวนานของท่านแบบชีวิตเป็นของฉันนะคะเวลาไปพาไปออกกำลังกายนะคะอาสิงพุทธก็แป๊บนึงแปรงฟันก่อนกินข้าวก่อนปั่นหูก่อนหวีผมก่อนนะคะสรุปแล้วใหม่ๆก็เอ๊ะชักสีหน้าเหมือนกันนะชิวชนกันหลังๆมาเริ่มปฏิบัติธรรมร่างกายก็ร่างกายเราร่างกายเขาก็ร่างกายเขาไม่ออกเรื่องของเขาเราจะออกคนเดียวหนูก็ไปเดินคนเดียวนะคะสรุปแล้วท่านก็เดินในบ้านค่ะท่านเดินบนลู่วิ่งท่านซื้อลู่วิ่งมาท่านบอกว่าท่านไม่ชอบแดดเราก็ชอบแดดสรุปแล้วเนี่ยเวลาทำอะไรเนี่ยค่ะมันไม่เข้ากันนะคะถึงคนละทางอะค่ะก็คือเต่ากับกระต่ายอะค่ะแต่อยู่กันได้เพราะว่าอันไหนที่เขาทำได้เราก็ให้เขาทำไปอันไหนก็เป็นของเราและอย่างเวลาจะไปธุระนอกบ้านเนี่ยสิ่งที่คนช้าทำได้คือความรอบคอบของเขาค่ะท่านเราเนี่ยเป็นคนเร็วจะลืมโน่นลืมนี่ลืมนั่นแต่ปรากฏว่าท่านทำในส่วนที่ท่านทำได้คือเติมเต็มท่านรู้ว่าเราอ่ะเป็นคนเร็วจะไม่กินข้าวไม่ทันเรากินข้าวมื้อเดียวบางทีก็มื้อครึ่งเนี่ยค่ะท่านก็จะห่อกับข้าวค่ะท่านเอาใส่กล่องวางในรถแล้วก็จะมีน้ำมีอะไรที่เราจะลืมเนี่ยค่ะส่วนเรานี่คือวิ่งกระเป๋าแล้วขึ้นรถเลยเนี่ยมันก็เป็นสิ่งเติมเต็มนะคะอาสินพุทธถ้าเรามองอีกมุมนึงของพระชนนะคะมันจะเป็นอะไรที่เราลืมตอนนี้เขาจะรู้ว่าเราจะเป็นคนลืมเนี่ยเราจะเป็นเขาจะเป็นคนเตรียมให้เราค่ะอย่างสมมติว่าออกจากบ้านเนี่ยเราจะต้องลืมอันเนี้ยเราจะต้องด้วยความที่อยู่กันมานานนะคะท่านจะรู้ว่าเราจะลืมปรากฏว่าท่านอ่ะคือเอาของอันเนี้ยขึ้นรถให้เราก่อนเพราะรู้ว่ายังไงก็ลืมยังไงก็ต้องลืมแน่เลยท่านจะต้องกลับเดินมาเอาต่อพรุ่งนี้เนาะหมดเวลาค่ะนี่คือมันเป็นอะไรที่มันดูแลซึ่งกันและกันอ่ะพอดีเราไปถึงครึ่งทางเหมือนอาสิงพูดบอกอุ้ยลืมนั่นอีกแล้วนะเขาบอกอยู่หลังรถแล้วอะไรเงี้ยเราบอกโอ้ลืมว่านั่นก็บอกอยู่หลังรถแล้วเนี่ยนี่มันคือสิ่งที่มันคนช้ากับคนเร็วอยู่ด้วยกันได้นะคะอาสิงพูดค่ะมันต้องเรียนรู้กันนะคะและอีกเรื่องหนึ่งก็ค่ะสมมุติลองเรียนดูนะคะถ้าสมมุติเรารู้ว่าเขาจะลืมอันเนี้ยค่ะแทนที่อาจจะไปนั่งในรถรอแล้วหงุดหงิดอ่ะอย่างพ่อบ้านหนูเนี่ยเขารู้ว่าเราจะลืมเนี่ยหน้าที่ของเขามีแค่นั้นอ่ะเขาก็จะห่อข้าวให้หนูแล้วก็เตรียมน้ำเขียวเขาก็จะเช็คว่าดอกเกลือกับไอ้ถั่วอยู่ในรถหรือยังใช่ไหมคะแล้วเขาจะมองว่ารองเท้าอีกคู่นึงของเราอยู่หรือยังไงค่ะเขาก็จะเป็นคนเอาไปใส่หลังรถไปให้พอไปถึงกลางทางนะบางทีเราบอกอุ้ยลืมรองเท้าเขาบอกอยู่หลังรถแล้วสองคู่อะไรเงี้ยมันเป็นช็อตกระซ่อมได้นะคะสินพูดเอาไว้ต่อพวกนี้เนาะวันนี้วันหมดเวลานะคุณล่าแต่ผมก็ประทับใจคุณล่านะประทับใจที่ว่าเป็นพรีเซนเตอร์ขายหมวกดีมากเลยประทับใจมากโดยเฉพาะเต้นลีลาขายหมวกเอ๊ประทับใจจริงๆครับเดี๋ยวไว้ต่อวันพรุ่งนี้เนาะเพราะว่าหนูก็จะแจ้งเรียนท่านสมณะทั้งสองว่าหนูจะกลับเข้าบ้านลาดวันที่8นะคะแล้วก็จะเข้าไปช่วยงานวันที่8นะคะส่งพี่สาวเสร็จพรุ่งนี้แล้ววันนี้แล้วก็พรุ่งนี้จะเข้าไปค่ะก็จะแจ้งเรียนประมาณนี้แจ้งหมู่กลุ่มอาจจะช่วยงานทั้งแพทย์ผีธรรมแล้วก็ของอโศกร่วมกันนะคะประสานกันไปแบ่งๆกันไปก็จะแจ้งท่านประมาณนี้ค่ะสาธุค่ะสาธุท่านครับดีนั่นแหละถ้ามีอะไรมันไม่เหมือนกันหรอกในโลกนี้นะอาสินพุทธกับอาล่าก็คนละประโยชน์เดียวกันแต่จะคนละอย่างนะแต่ว่าความยอมเนี่ยมันจะทำให้เราอยู่ด้วยกันได้ยอมคือหยุดคือเย็นไงโยมนี่แปลว่ายอมพุทธเจ้าบอกว่าเราหยุดแล้วเธอยังไม่หยุดหยุดก็คือมันก็ทำให้ปฏิกิริยาไม่ต่อแค่นั้นเองแล้วไอ้คนที่ต่างกันเนี่ยมันก็จะอยู่ด้วยกันได้นะถ้าต่างคนต่างไม่ยอมก็อยู่ด้วยกันไม่ได้แต่ถ้าไม่มีใครอยู่ด้วยเราอยู่คนเดียวเนี่ยเขาเรียกว่าได้โดยอัตโนมัติคือชั่วโดยอัตโนมัติไม่มีใครมาเบรกเราเลยชั่วลงเหวไปเลยพุทธพ่อครูถึงบอกว่าเอาแต่ใจตัวเนี่ยคือชั่วโดยอัตโนมัติจะดีได้ต้องหัดให้หัดสินใจคนอื่นเสมออันนี้ทำให้เราอยู่ด้วยกันได้เนาะเหมือนพวกเราเข้าซูมอ่ะมันนิมนต์พันเตกต่ออนุโมทนาพวกเรานะที่มาช่วยกันแบ่งปันประสบการณ์ความรู้สึกในคิดร่วมกันคิดว่าหลายๆท่านเนี่ยก็จะได้ประโยชน์เฉพาะเรื่องโจทย์จากคนที่ใกล้ชิดกันเนี่ยมันจะมีอ่ะมุ้งมิงมุ้งมิงเขาเรียกอะไรนะมุ้งมิงมุ้งมิงจะมีอยู่เรื่อยๆอย่างนั้นแล้วก็พี่นมาก็เลยได้คิดว่าเรื่องอื่นไม่สำคัญเท่ากับที่เราจะต้องมาเรียนรู้อ่านเวทนาเราทุกอย่างเป็นโจทย์แต่เวทนาเราเนี่ยคือสิ่งที่ต้องเรียนรู้และต้องแก้ไขปรับปรุงให้ได้ชอบไม่ชอบ
ยินดีไม่ยินดีสุขหรือทุกข์เงี้ยต้องปรับที่ตรงนี้เป็นหลักนั้นวันนี้อาจจะอธิพุทธจะได้เยอะหน่อยคนให้อะนะนึกถึงว่าเมตตากันนะแต่ละคนต้องประสบการณ์อะไรเงี้ยต้องขอบคุณนะขอบคุณโจทย์ยกตัวอย่างมาแล้วก็เห็นน้ำใจที่เรามาช่วยกันที่ว่าตอนแรกก็ไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่อาตมาก็พูดไม่เยอะด้วยแต่พวกเราก็เห็นคนน้อยก็เลยอ่ะยกมือกันใหญ่มาช่วยกันอันเนี้ยแล้วก็สะสมนี่คือกุศลที่เราได้มาช่วยกันเล็กๆน้อยๆเนี่ยแต่ว่าก็มีพลังเริ่มต้นแต่เช้าเราได้ให้เหมือนเมื่อกี้ทุกคนมาใส่บาตรแล้วแม้ไม่ได้ไปที่สันติอโศกนะแต่ก็คือได้ใส่บาตรแล้วมันก็ได้เกิดความรู้สึกดีๆไปได้ตลอดทั้งวันอ่ะอนุโมทนาพวกเราทุกคนขาดๆเกินๆจะเดินในธรรมนะครับขอบพระคุณขอบพระคุณขอบพระคุณนมัสการขอบพระคุณขอบพระคุณเจ้าค่ะพุทธนาบุญญาธิธรรมทุกท่านนะคะขอบคุณครับขอบพระคุณท่านสมณะค่ะเจริญธรรมญาธิธรรมทุกท่านค่ะสุขปัญญาไปอเมริกาเหมือนกันทักทาย